อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ รู้สึกบัดคนนั้นก็ทุกคันเลยนี่ไม่สายแล้วด้วยคือรถซี่ปฏิการก็ได้ต้องอ่ะจะปฏิซี่ก็ไดเวลาเร่งด่วนนะรถแท็กซี่ยากจะตายคือรถราชการก็ได้นะหรืออยากจะไปทำงานสายล่ะฉันเป็นคนตรงไปตรงมานะแท็กซี่จากนี่ไปที่ทำงานก็36เหรียญฉันให้คุณ40ไม่ต้องถอดออกรถสิเอาไฟให้ผมดูหน่อยสิครับขอบคุณขอบคุณครับโอเคอื้อเลยขอบคุณมากครับนี่ขอจ่ายครับนี่ไปเลยเอานี่ไปเลยมาสิเวลาทำงานก็ยุ่งแบบนี้นะมาทางนี้คุณนั่งตรงนี้นะเอกสารทางของคุณเฉินส่งฝากไปให้คุณค่ะเป็นเอกสารการหย่าค่ะขอบคุณมากเอียร์คุณนี่ต่อสิเอียร์ฮัลโหลสำนักทนายความไวฮันค่ะนี่ฉันจะขอหย่าสามีฉันนะแต่ฉันจะไปเอาบ้านที่อยู่ให้เขาฉันต้องทำยังไงบ้างคะฉันบอกหน่อยสิคะกรุณารอสักครู่นะคะคุณคะนี่เสื้อเขาจะไปข้างนอกนี่ไปส่งให้ด้วยนะขอบคุณขอโทษนะคะตอนนี้ไม่มีใครว่างเลยค่ะคอยได้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเสื้อเขาช่วยเอกสารเควินเชิญให้ทีสิไม่ได้ค่ะอีกสักครู่หนึ่งอีเด็กก็จะไปศาลที่ต้องพิมพ์เอกสารให้เขาอ่ะไม่นานแล้วนะเร็วเขาหน่อยสิขอพิมพ์ก่อนได้ไหมคะเสียเท้าจะช่วยได้มั้ยดีจ้ะอยู่ไหนอ่ะเอกสารอยู่ชั้นล่างสุดนะด้านขวามือนะคะเออค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะของเควินเฉินเจอแล้วค่ะอันนี้ไงเสือเท้าค่ะจัดเอกสารนั้นด้วยนะฉันเหรอก็คุณนะสิจะได้เก็บเรื่องได้ถูกต้องขอโทษค่ะจะช่วยเก็บให้ไม่ต้องค่ะคุณอยู่เฉยๆดีกว่าถือว่าช่วยฉันแล้วนะคะขอบคุณค่ะยุ่งไปหมดเอาหน้าวันแรกที่ผมมาทำงานไปยิ่งกว่าคุณอีกนะจับอะไรก็พังไปหมดเลยก็เราไม่เคยทำก็ต้องงงอะนะก็ค่อยทำไปให้ขอโทษนะคะวันแรกก็ทำให้วุ่นวายซะแล้วอิจฉาเสียวเท่าจังเลยก็คนเดียวทำตั้งหลายอย่างแล้วก็เรียบร้อยด้วยอย่าถือเขาหน้าเขาเป็นคนอย่างเงี้ยนะเวลางานอยู่เขาจะวุ่นวายไปอย่างนั้นเองแต่จริงๆนะก็เป็นคนที่ใส่ดีคบง่ายด้วยเขาก็เคยเป็นเหมือนอย่างคุณอะสรุปแล้วไม่มีใครเป็นจากท้องพ่อท้องแม่หรอกนะถ้าคุณไม่รู้ก็ถามใครก็ได้ถามผมก็ได้ไม่เป็นไรผมไม่ว่าหรอกขอบคุณมากค่ะคนขับแจ็คป้ายเดี๋ยวอะไรทางลีเนี่ยคุณจะไปไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวขอโทษนะครับไม่ได้เงินครับไม่ต้องขอเฮ้ยคุณไปไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะไปไหน
ปีเตอร์เฮ้ยเอาเงินฉันมานะเฮ้ยเอ้าเอาเงินฉันคืนไปนะอย่าหนีนะเดี๋ยวเร็วอย่าหนีนะอย่าหนีไม่เสียไม่เสียเดี๋ยวเอาเงินฉันมานี่อย่าหนีสินี่อย่าหนีเดี๋ยวไม่เสียนี่มีเกิดอะไรขึ้นคุณไล่ตามเขาทำไมอ่ะไอ้บ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเด็กตายแล้วไอ้บ้าจับเด็กเฮ้ยไอ้บ้าหรือเปล่ามาตีผมทำไมเนี่ยประสาทหรือเปล่าผมไม่รู้จักคุณเลยดูสิเอ้ามันจะทำเรื่องอะไรกันเนี่ยจะมีเรื่องกันเย็นเฮ้ยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยจะบ้าไอ้บ้าลิซี่มายุ่งนะเฮ้ยอะไรหลงแล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแย่แล้วทำไงดีสำนักงานหน่วยฮั่นค่ะคาคุณหลีเขาว่าไงคะเราให้พนักงานของเราเอาไปให้แล้วนะคะโทษนะคะอีกสักครู่คนจะไปถึงแล้วละมั้งคะไปได้ยังไงเอกสารมาถึงมือคุณหลีเหรอไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาออกไปตั้งนานแล้วนี่นาต้องโทรไปถามหน่อยละฮัทเชยฮัทเชยฮัทเชยเสียงมุนเป็นไรไปฮะนี่ผมให้คุณเอาเอกสารข้ามเรือไม่ใช่ว่ายน้ำข้ามไปนะผิดพลาดเล็กน้อยผมโดนผลักตกน้ำครับอะไรเนี่ยนะใครเป็นคนผลักคุณคือฉันเองจะบ้าหรือไงฮะผลักก็ตกน้ำทำไมฉันไม่ตั้งใจจริงๆนี่เนอะเฮ้ยเอาแล้วเอกสารล่ะผมพยายามเก็บมาได้เท่าที่เก็บได้เหลือเท่านี้ที่เหลือมันยุ่ยหมดแล้วยุ่ยแบบคุณลีเนี่ยเป็นลูกค้าประจำของผู้จัดการของเรานะหาทางแก้ตัวเอาเองก็แล้วกันเฮ้ยจะทำไงได้แล้วก็รีบปริ้นใหม่แล้วก็ถูกเวลาเขาก่อนนะทุกคนฟังให้ดีนะวางงานที่มีอยู่ลงก่อนแล้วช่วยจัดเอกสารให้เสร็จก่อนกลับบ้านเข้าใจไหมเอาเร็วๆๆ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 
อย่าพูดเลยนะอยู่เฉยๆคือการช่วยที่ดีจอสันคุณว่าจริงไหมคุณเรียนงานไปก่อนอย่าเพิ่งแตะต้องอะไรเลยเป็นงานแล้วค่อยว่ากันใหม่ฮะค่ะนี่ผมได้เคยเตือนคุณแล้วนะคุณอย่าใจอ่อนกับเขาไปในขาดชนิดทำไม่ได้ก็อย่าทำให้เสียเธอก็คงเป็นได้แค่ดอกไม้ประดับอ่ะนะก็แน่แหละสิสมัยก่อนมีสามีเลี้ยงจะเคยตัวนี่นี่จอสันให้เขาอยู่บ้านดีกว่านะให้เธอมาทำงานจะทำให้เราเดือดร้อนกันหมดเลยดีก่อนนะชีวิตแต่งงานกันเป็นการทำงานนั่นแหละฝืนใจไม่แต่จะเสียเปล่าเท่านั้นเองไปเสียรู้สึกกับทุกคนอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับระวังนะวันนี้อะไรจะพังนี่แล้วตรงนี้ก็อย่าลืมเติมที่เต็มแล้วนะต้องช่วยเหมือนเสียจะรับเองได้จ้ะ
ฮัลโหลอ๋อคุณเฉินเหรอคะค่ะตื่นมาแล้วรอสักครู่นะคะอ๋อฮัลโหลได้สิครับพรุ่งนี้มาได้เลยนะครับโอเคครับใครว่าจะชงกาแฟ2แก้วสิจะทำให้ค่ะโอ้ไม่ต้องไว้เสียงานนี้เป็นงานของฉันฉันทำเองได้จ้ะทำเองดีกว่ามันตกตึกขี้เกียจหานแก้วนี่เป็นคดีเก่าๆคนช่วยเข้าเครื่องเพื่อเก็บข้อมูลด้วยเป็นตั้งแต่อย่างนี้จะให้พิมพ์เหรอทำหมดซะที่ไหนอ่ะไม่กำหนดวันนี่นะแบบนี้กูแกล้งฉันนี่นะรู้ไว้ด้วยนะถึงเป็นคดีเก่าแต่ก็สำคัญนะผิดพลาดไปก็เป็นเรื่องได้ถ้าทำไม่ได้ให้เสียท้าวเขาช่วยก็ได้ไม่เป็นไรเราจะทำได้จะสันต้องไปศาลแล้วนะโอเคนั่งใกล้เราซะด้วยเสียวเสียวขอบคุณมากนะคะทนายเฉินฉันดีใจที่ได้คุณเป็นทนายนะคะไม่เป็นไรครับฉันมีธุระขอตัวก่อนโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับไปเถอะน้องปีศาจ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 ดูก่อนหนูทำอะไรนะหนูหนูทำไม่พอจริงแม่ผมนี่หนูเรื่องของผู้ใหญ่เธอไม่เข้าใจหรอกใช่ผมไม่เข้าใจทำไมคุณจะต้องไปแย่งพ่อของผมด้วยพ่อผมเคยรักผมมากกว่าใครแต่เพราะคุณตั้งแต่คุณเข้ามายุ่งพ่อผมเกลียดผมกับแม่มากขึ้นผมขอร้องปล่อยพ่อผมเถอะครับผมว่าละอย่าให้พ่อผมทิ้งผมไปเลย ผมจะการพ่อผมคืนผมขอร้องคุณแล้วครับความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นมันไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนเท่าไหร่นะเราทำงั้นจริงเหรอโอ้ยร้อนมากเลยร้อนมากจริงมันสนุกเรื่องไงเนี่ยคืนนี้มันการเราก็ได้มาดื่มกันมาชวนด้วยชวนแล้วกินความสุขที่นอนนะตอนทำงานเป็นช่วงเหมือนตัวนรกไม่ผิดพอก็เดินผ่านตัวผมพกเรื่องผมจะแต่แล้วก็จ้องขอพี่โต้ด้วยนะหัวจะระเบิดได้ซ้ำเคยไปฟ้าแรงสูงจังเหรอนี่ไม่ใช่คนอื่นใครที่ไหนหรอกอดีตน้องสะใภ้คุณเองนั่นแหละรู้ไหมเหมือนเสียทำงานที่นั่นเหรอใช่แต่เข้ามานะทางสำนักงานเราวุ่นวายไปหมดตลอดวันเลยทำไมให้เข้าไปอาละวาดที่นั่นไม่ผมไม่เข้าไปทำงานที่บริษัทคนไม่เคยทำงานมันก็ไปแบบนี้ทุกคนนั่นแหละก็นั่นน่ะสิเห็นใจเขาหน่อยเถอะนะเขาไม่เคยทำงานที่มาก่อนเราก็ต้องให้เวลาเขาปรับตัวเองบ้างเถอะใช่ไหมว่าจริงให้เวลาเขาเดี๋ยวชั่วโมงเขาจะหางานใหม่มาสุ่มให้เราทำเพิ่มกันอีกสินั่นสินี่เจ้าหนูมาเนี่ยมาคุยกันหน่อยมาคุยที่นี่มาคุยที่นี่เราไม่เตือนไม่เกี่ยวนั่งก็ทิ้งนี่ถึงแกจะเลิกกับเขาแล้วนะเขาก็เคยเป็นเมียแกทำแบบนี้มันดีเลยน้องไม่ต้องห่วงนะผมรู้ผมทำอะไรอยู่นะมอริเซียเขามีความคิดที่เขาทำไม่ไหวเขาจะลาออกเองนะแบบนี้ทุกทีเธอพิเชษกันเติมหน่อยฮัลโหลแมนด้าคุณเหมยเสียอ้าวแม่ลำไรพัดมาเอ่ยก็ลองคิดถึงสิจ๊ะเห็นเธอทำโอก็เลยเอาของกินมาฝากวายโอ้ยฮะทำไมตาแดงอ่ะโอ้ยตามองแต่จอคอมทั้งวันไม่แดงได้ไงอ่ะไม่อยากทำค้างเอาไว้อ่ะกินข้าวก่อนทันหน้าทำงานก็ต้องกินข้าวโอ้ยไอ้หญิงใจดีจริงๆเลยอยู่แล้วสงสัยต้องทำถึง3-4ถึงจะเสร็จน่ะแม่แย่จังเลยอ่ะถึงยังไงก็เคยเป็นผัวเมียไม่น่าแกล้งเมียขนาดนี้ไว้ทำมันหลังไม่ได้เหรอเขาสั่งเราก็ต้องทำเซ่เพราะแนะนำงานให้ฉันนี่นาต้องทำให้ตายหรือยังไงฮะอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาทำอะไรเธอไม่ได้ตอนนี้มาเป็นลูกไล่ของเขาแล้วนี่เขาจะดุเธอว่าเธอไล่เธอออกยังไงก็ได้อ่ะคงไม่ขนาดนั้นมั้งใครจะไปรู้ฮัลโหลสำนักใจความเหวยฮั่นค่ะฮะคุณอยากได้ลูกชายไปอุปการะเองเหรอค่ะรอสักครู่นะคะฮะเจอแล้วฮัลโหลลูกชายของคุณถึง18หรือยังคะถึงแล้วเหรอคะก็ไม่รู้นิติภาวะก็มีสิทธิ์เลือกค่ะว่าจะอยู่กับพ่อหรือแม่ก็ต้องแล้วแต่เขานะคะแม่ค่ะใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะบ๊ายบายโอ้โหตายทำงานแค่2วันเธอรู้มากขนาดนี้ใช่เหรอไม่ใช่นั่งพิมพ์เอกสารเก่าในทั้งวันน่ะ
ฉันคงตอบเขาไม่ได้หรอกเฮ้ยเขาแกล้งส่งงานให้เธอทำเป็นตั้งๆแต่กลับเป็นผลดีกับเธอผมบอกคุณหลายครั้งแล้วผมเดินเรื่องอยากกับภรรยาของผมอยู่ทำไมไม่เชื่อผมบ้างนะฉันไม่เคยเรียกร้องให้คุณทำอะไรให้ฉันเลยฉันว่าเรื่องของเราคุณยุติลงแค่นี้อย่าให้ยุ่งยากอีกเลยค่ะเอ้ยผมรู้ตอนนี้งานผมยุ่งมากแต่ว่าผมจะเจ็ดเวลามาเป็นเพื่อนคุณให้ได้โอเคเราไปเที่ยวยุโรปดีไหมฮะคุณเข้าใจจุดประสงค์ฉันผิดไปแล้วฉันไม่ใช่ผู้หญิงจำพวกแสนงอนต้องการให้คนเอาใจอแมนดานี่ไม่เอานะผมต้องการคุณจริงปล่อยมือฉันนะอแมนดาให้โอกาสผมด้วยสิได้ไหมปล่อยมือฉันนะเมย์คุณคุณทำไมฮะทำไมนี่เขาเป็นใครฮะผมคือเพื่อนของเขาอแมนดาบอกมาเป็นความจริงไหมตอนที่เราติดต่อมีสัมพันธ์กันฉันไม่เคยขอให้คุณรับผิดชอบคราวนี้ฉันจะแยกทางกับคุณฉันจำเป็นจะต้องขออนุญาตจากคุณได้ขอใจสาเหตุที่คุณตีจากผมแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมขอบคุณมากค่ะนี่เป็นคดีเก่าๆนะคุณเอาเข้าเครื่องเพื่อเก็บข้อมูลด้วยลูกชายของคุณ18เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่กับพ่อหรือแม่ก็ได้ค่ะคุณลองคุยกับลูกชายของคุณก่อนดีกว่าโอ้ยเขาแกล้งส่งงานให้เธอเป็นตั้งๆแต่กลับเป็นผลดีกับเธอนะเจ้าไก่ได้แล้วครับขอบใจขอบใจขอบใจจะทานหรือเปล่าครับเจ้าไก่ของเรามีชื่อนะครับนั่งก่อนดีครับเชิญครับคิดดูสิก็อร่อยนะเลิกงานแล้วผมมากินประจำเลยไม่มีอะไรแล้วนะเมื่อไม่อยากอยู่กับเขาก็ไม่ได้ไปอยู่สิขอโทษนะเอาคุณมาอ้างว่าเป็นแฟนฉันไม่เป็นไรนี่นะเวลาที่คุณเดือดร้อนเนี่ยคุณนึกถึงผมแสดงว่าเห็นผมเป็นเพื่อนคุณคุณเป็นเพื่อนของฉันตลอดเวลานี่ผมว่าน่าจะหาแฟนจริงๆสักคนนะเขาจะได้มาต่อแย่กับคุณอีกแหละคนดีๆอย่างคุณที่ยังเลิกได้ฉันว่าชีวิตโสดอย่างเงี้ยฉันก็ไม่เลวนี่ผมว่าโลกนี้คงไม่มีใครทำให้คุณเปลี่ยนความคิดตัวคุณเองได้หรอกเอางั้นคุณพูดถูกทีเดียวค่ะโลกนี้ไม่มีใครขาดใครไม่ได้หรอกไม่ใช่ขาดฉันแล้วจะรู้สึกนะมันอยู่ที่ว่าเราดูแลตัวเองได้ไหมยิ่งคนที่ทิ้งลูกทิ้งเมียเพราะผู้หญิงแบบนั้นน่ะฉันไม่เอาหรอกก็นั่นแหละสิเพราะคุณมีความคิดแบบนี้แหละคุณถึงล้มเหลวเรื่องความรักนั่นน่ะแล้วตัวคุณเองอะว่าไงคุณกับภรรยาเก่าของคุณไปถึงไหนแล้วขาดกันไปแล้วคุณรู้สึกหรือเปล่าหรือว่าเหงาไหมตอนนี้ผมไม่รู้เรามีสัมพันธ์อะไรกันนะตามกฎหมายนะเราถือว่าแยกกันอยู่แต่ชีวิตจริงทุกวันนี้เราก็อยู่บ้านเดียวกันผมจะพูดถูกหรือเปล่านะผมว่าความสัมพันธ์ของเราก็มันก็เหรียญเนี่ยหมายความว่าไงเหรียญเดียวมีสองหน้าไงเราอยู่ร่วมกันแต่ว่าไปคนละทางนะสิอันนั้นอย่าคิดมากเลยดื่มให้กับความโสดของเรานะดื่มจิสฮัลโหลชงเหรอเปล่าคือฉันโทรมาบอกว่าทำงานเสร็จแล้วนะดีมากแล้วผมจะไปตรวจสอบทีหลังนะแล้วคุณจะกลับมาหรือเปล่าวะจะได้ล็อกบ้านอ่ะบ้านเป็นไรตอนนี้ผมทานข้าวกับเพื่อนอยู่นะอิ่มแล้วก็จะกลับนะไม่คุยด้วยแล้วนะพอจะคุยกับเพื่อนนะแล้วเจอกันเดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่าไม่มีกินเถอะแหมพูดนานเดี๋ยวก็ไม่ได้รู้งี้ไม่ซื้อคุณก็ดีเจอแกทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะแม่ถามว่าแกทำอะไรซักเสื้อไงแม่เครื่องซักผ้ามันเสียหรือไงไม่หรอกเสื้อชุดนี้มันเป็นไหมเนื้อละเอียดนะครับใส่เครื่องแล้วมันจะยุ่ยหมดนะแม่ขอร้องแกแล้วนะอย่าไปซักเสื้อให้เมียแกได้ไหมแกเป็นผู้ชายดูสิซักเสื้อผู้หญิงทุเรศออกอ่ะเขามีงานไม่ว่านะแม่ใครว่าก็ซักให้เขาสิอย่าถือเลยตอนแม่เป็นสะใภ้ของย่าแกแม่ไม่เคยให้พ่อแกแตะต้องงานทางบ้านเลยนะ
สมัยก่อนขายของด้วยทำงานบ้านด้วยนะจะต้องปฏิบัติพ่อผัวแม่ผัวอีกที่สำคัญนะแม่ไม่เคยให้พ่อแกซักผ้าให้แม่เลยเรียบร้อยกางเกงใดเหรอตายแล้วคุณหนูจ๋าเหนื่อยหรือเปล่าผมจะช่วยนวดให้คุณนะคุณมาก็ดีแล้วฉันไม่ได้จะคุยด้วยพูดอะไรกันนะอันนี้ดีกว่าฟังหน่อยอะไรกันดูดูเสียงก็เงียบหายไปติดดูหัวแค่คุยกันนะทำไมต้องคลุมโปงร้อนจะตายเอาออกเหอะไม่นะนี่เป็นความลับของเราสองคนรู้ไหมความลับเหรองั้นผมรู้แล้วมาเลยนี่เอาหน้าบอกว่าจัดเล่นนะอะไรแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะที่คุณคุยกับแม่ฉันได้ยินหมดแล้วฉันมาคิดดูแล้วล่ะนับวันฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะก็คุณสัญญากับผมไว้คุณจะอดทนถึงที่สุดไม่ใช่เหรอด้วยเหตุนี้แหละก่อนที่แม่จะเปิดศึกเราก็ต้องวางแผนรับมือแม่ซะก่อนไงคนนั้นก็แม่คนนี้ก็เมียผมรับด้วยกันทั้งคู่มันไม่คนกลางแล้วจะให้ผมทำไงนี่เราย้ายไปอยู่ข้างนอกกันเนาะอย่าพึ่งเลยนะสงสารแม่ผมหน่อยมันจริงนี่นะนานๆเจอกันนั่นแหละดีอยู่ด้วยกันมันยากนะฉันอดทนอยู่แล้วนะฉันจะไปเองคุณอยู่กับแม่คุณก็แล้วกันคุณเป็นเมียผมคุณไปไหนผมก็ต้องไปด้วยอยู่แล้วกันเล่นนะจะทำงานค้างเอาไว้นะงั้นผมช่วยคุณนะนี่บอกซะก่อนนะห้ามแตะต้องตัวฉันเราให้หาบ้านได้ซะก่อนฮะล้อเล่นนะฮัลโหลลูกหล่อคุณหัวไงคะมีอะไรเรียกผมมาทำไมจะชวนมาทานข้าวเที่ยงใช่ไหมจ๊ะอย่าพูดจ๊ะแซนด์วิชที่ฝากซื้อล่ะอย่าพูดกูซื้อมากินก็ดีแล้วจะได้ไม่ไปนั่งน้ำลายไหลดูเราสองคนกินข้าวนี่เป็นของคุณคุณต้องไปเข้าแถวเดี๋ยวจะอดตายซะก่อนอ๋อเข้าแถวเข้าแถวอะไรอ่ะนี่เป็นใบร้องขอบ้านค่ะฉันกรอกข้อความเอาไว้แล้วนะคุณก็เอาไปเข้าแถวซะแล้วก็เซ็นชื่อคุณด้วยรอเขาเรียกแค่นี้ก็จบแต่เรื่องนี้ยังไม่หารือกับแม่เลยอ่ะเราตัดสินใจจะซื้อบ้านใหม่แล้วนี่บ้านถูกหน่อยก็บ้านเคหะเราจะเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเนาะแต่ว่าเขตนี้การคมนาคมมันไม่ค่อยสะดวกมันเป็นสถานีรถไฟใต้ดินด้วยนี่ได้ยินว่าเป็นเคหะที่ใหญ่โออาไม่ธรรมดาเออรับโทรศัพท์ไปได้เหรอแต่ว่าบ้านใหญ่ไปค่าผ่อนมันแพงจะไม่มีปัญญาผ่อนฉันดูดวงมาแล้วภายใน25ปีเนี่ยคุณก็จะไม่ตายง่ายๆหรอกบ้านนี้ก็ส่งหมดพอดีเลยนะจริงเหรอแต่มันใหญ่เกินไปนี่นี่คุณอย่ามาอ้างนั่นอ้างนี่นะฉันไม่ยอมนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยเพราะวันนี้ก็อดรีบไปจองรีบเซ็นชื่อซะด้วยเซ็นซะเอาจริงเหรอฉันชื่ออะไรครับฉันชื่อแมรี่ค่ะขอถามคุณหน่อยนะคือเป็นหมาหรือเปล่าคะทนายความล่ะสมุดบัญชีล่ะงานนักธุรกิจล่ะคะแล้วคุณมีบ้านหลังใหญ่ดีรองรับเก็บรถได้3 4คันและมีสระว่ายน้ำหรือเปล่าล่ะเสียใจด้วยนะคะไม่ต้องโทรมาหาฉันอีกนะฉันไม่เคยว่ากับคนจนคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรครับคุณชอบทำอะไรบ้างครับไม่ต้องอายหรอกครับเราต้องลงทำความรู้จักกันแล้วนี่นะเราต้องเปิดอกพูดกันรู้จักกันให้มากๆยังไงผมคิดว่าเสียงคุณต้องหวานมากพูดให้ฟังหน่อยไม่ได้เลยคุณชื่ออะไรครับขอโทษอยากจะเรียกชื่ออะไรก็เรียกเถอะค่ะทำงานอะไรเลยครับงานไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเรานี่นาโอ้จริงครับขอท่านก็ขอรับสายก่อนโอ้เชิญฮัลโหลดันแสบมาตอนนี้ทำไมเล่าตอนนี้ฉันกำลังคุยกับแขกอยู่โทรมาทำน้องแสนก่อนก็ไม่ได้หรือยังไงฮะมาทำกับฉันนั่นแหละ
นคะทำไมโพดคุณชอบงานในเดรกอะไรคะมีคนอยู่ไหมคุณอยู่ก็ดีแล้วเอาเงินมาเงินอะไรเงินค่าบริการไงเล่าคุณเก็บเงินผมไปตั้งมากมายแต่หลายคนให้ผมไม่ได้เรื่องเลยสักคนเดียวนี่คุณดูละครมากไปแล้วมั้งบริษัทเราน่ะมีกฎว่าแนะนำแต่ละคนน่ะคนละ500เหรียญเรามีใบเสร็จและหาคนที่เหมาะสมให้ด้วยไม่พวกนั้นละเหมาะสมกับผมอะฮะคุณท้ายผมแต่ละคนเนี่ยไม่อ้วนก็ไม่ใบก็โลภแบบที่คุณแกล้งผมนี่นะนี่ถือไปเลยทำไมดูเงาตัวเองซะบ้างว่าพิเศษแค่ไหนกันเชียยังน้อยผมก็เป็นสุภาพบุรุษที่ดีมีหน้าที่การงานดีล่ะโอ้ยเนี่ยเหรอสุภาพบุรุษมีหน้าที่การงานที่ดีทำถึงแอบดูชาวบ้านเขาเงินที่ได้ก็เอาไปรักษากุ้งยิงเถอะไปคุณไปสำนักหาคู่ที่อื่นอาจจะเสียมากกว่า500ก็ได้นะเฉียนเหยาโอ้ยที่พูดปากเหรอไม่น่าจะไม่มีแฟนกับเขาอะถึงฉันจะไม่มีแฟนแต่ฉันก็ไม่เคยตลอดให้คนเขาหาแฟนให้หรอกยะผมว่าไม่มีใครเอาคุณมากกว่าเขาวิ่งหนีกันหมดนะคุณไม่ไปแจ้งความนะแน่มากคุณแน่มากแน่สิผมจะร้องเรียนแผนกคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเชิญตามสบายเลยเขาคงต้อนรับนายอย่าแน่นอนไม่ต้องท้าหรอกฮะต้องปิดบริษัทคุณให้ได้เลยดูย้ายขอโทษอะไรกันไม่มีตาหรือไงคุณฮะขอโทษค่ะคุณเป็นไรหรือเปล่าฉันไม่ทันมองคุณคะเป็นไรหรือเปล่าคุณคะไม่เป็นไรครับคุณคะขอโทษค่ะฉันทำสาวของคุณหักซะแล้วอะไม่เป็นไรขอยายคุณเจ็บเท่านั้นก็พอแล้วโอ้แต่ไม่เจ็บนะครับไม่ค่ะไม่เป็นไรไอ้เดียวคุณอะไรคะคือผมต้องโทรศัพท์ไปติดต่อธุรกิจตอนนี้นะฮะแต่คือผมเสียซะแล้วขอยืมของคุณโทรหน่อยได้ไหมครับอ๋อค่ะเอาไปโทรก็ได้ขอบคุณนะโหลเบลเลอร์หากคุณขึ้น14-50เขาเอาเท่าไรปลอกให้หมดเลยนะโอเคขอบคุณมากไม่เป็นไรค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายว้าวเราเจอคนที่ถูกใจชีวิตเริ่มต้นที่ดีแล้วอะฮุยมาแล้วเหรอใช่แล้วนี่เมื่อกี้เจอคนคนหนึ่งนะท่าทางเขาแปลกๆถ้าเจออีกก็ต้องวิ่งหนีให้ห่างเลยคนแปลกๆนะมีเยอะเมื่อกี้ฉันก็เจอปีศาจเหมือนกันนะนั่นน่ะสินี่เอาไปสิเขาซ่อมเห็นแล้วล่ะอ๋อขอบคุณมากนะรบกวนเธอหรือเปล่าเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันไม่เป็นไรหรอกต่อไปนี้จะระวังให้ดีเลยล่ะเอานะใครมาโทรมาตอนนี้นะเหรอเบียร์นะบ่าวเนี่ยมันกี่โมงยามแล้วล้อเล่นอะไรคุณจำไม่ได้หรือเปล่าครับผมคือคนที่ชนคุณไงล่ะผมเก็บเอาความสุขไว้ให้อยู่นอนก็ไม่หลับผมเลยต้องโทรมาหาคุณแต่ว่าผมไม่ทราบว่าคุณจะพอใจผมหรือไม่แต่ถึงไม่พอใจก็ไม่เป็นไรขอให้คุณฟังผมนะ
ขอให้คุณให้โอกาสผมพูดนิดหน่อยหากฟังดูแล้วคุณไม่อยากจะคุยกับผมผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกนี่คุณจะพูดอะไรกันแน่เนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยฉันรู้จักคุณไหมเนี่ยรู้จักหรือไม่ไม่สำคัญหรอกครับพวกนั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าผมรักคุณตั้งแต่แรกพบหัวใจของผมเต้นไม่เป็นสัมแล้วไปอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วตอนนี้มันไปอยู่กับคุณพวกผู้ชายที่จะมาจีบฉันน่ะมักจะพูดอย่างนี้ทุกคนแหละค่ะคุณไม่รู้พูดจริงหรือเปล่าผมพูดจริงๆนะผู้ชายอื่นอาจจะสนใจแต่ภายนอกของคุณแต่ผมสนใจทั้งนอกและในเลยดังนั้นผมจะได้เลือกเพลงหนึ่งให้คุณคุณเคยฟังเพลงนี้ให้ดีนะเมื่อคุณฟังแล้วคุณจะรู้ได้ว่าผมรักคุณจริงจังสักแค่ไหนนะไม่เป็นไรค่ะเสียเท้าเสียเท้าเสียเท้าขอเอกสารที่ผมด้วยนะเราจะรีบไปศาลกันเดี๋ยวนี้แล้วอ่ะไปเลยครับอ๋ออาเซียแฟมทีเควองอยู่ไหนอ่ะอ๋อเรียบร้อยค่ะทีเควองไม่ใช่มองมองนะทีเควองค่ะฉันฟังไม่ผิดหยิบไม่ผิดขอบคุณมากฮัลโหลสำนักทนายไหวฮั่นค่ะคุณทังอยู่ไหมคุณทั้งตอนนี้ประชุมอยู่ค่ะมีอะไรฝากไว้ไหมคะฉันจะบอกเขาให้ฉันเซ่เยี่ยโทรมาจะกลับมาตอนทุ่มหนึ่งนะคะเอาได้ค่ะวันนี้คุณทังคะคุณเยี่ยบอกว่าจะกลับมาถึงทุ่มตรงนะคะแล้วเธอก็บอกว่าจะมาทานข้าวกับคุณวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะขอบคุณมากนะยังไงคือต้องทานข้าวบ้านแล้วนะไปทานข้างนอกไม่ได้หรอกรู้จักผมมาแรกหรือยังไงผมอยากกินกับข้าวจานไหนใครก็เปลี่ยนใจผมไม่ได้หรอกว่าไงกลับได้หรือยังนะได้แล้วไม่เสียไปยังอ่ะคุณไปก่อนเธอจะทำงานที่เสร็จก่อนนะงานเธอทำไม่หมดหรอกพรุ่งนี้ก็ทำใหม่ก็ได้นะรู้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะนี่นี่นี่ไปไหนก็ดีล่ะไปไหนก็ตามเถอะขอโทษค่ะเราเลิกงานแล้วค่ะช่วยไปหาไบรอันนะคะ please คุณไปญี่ปุ่นไม่ใช่หรอเนี่ยฮะฉันอยู่ที่นั่นตั้งอาทิตย์แต่สิ่งจะแย่อยู่แล้วเพื่อนก็ไม่มีก็เลยต้องหาทางกลับมาก่อนไม่รู้ล่ะคุณนิทุนต้องไปเที่ยวกับฉันนะถ้าอย่างนั้นเราไปหาเบียร์กินก่อนแล้วไปต่อที่ไหนก็ได้ดีไหมฉันต้องระวังตัวเมาแล้วคุณจะทิ้งฉันนะคอยดูก็แล้วกันโทษนะคะฉันเป็นเพื่อนทนายถังชื่อไดแอนนะคะอ๋อที่โทรมานัดไว้ตอนบ่ายวันนี้คุณเยี่ยใช่ไหมคะใช่ค่ะไบรอันอยู่ไหมคะเขาออกไปแล้วค่ะอ๋อเขาคงลืมว่าฉันจะกลับมามั้งหรือไม่ก็มีงานทำใช่มั้งงั้นไม่เป็นไรนะคะฉันขอตัวก่อนค่ะอุ๊ยตายจริงแย่แล้วเป็นอะไรหรือเปล่าคะนี่มันแก้วผลึกนี่นาคุณชอบสะสมเหรอคะไบรอันเขาชอบนะคะจำได้รู้จักเขาครั้งแรกที่สนามบินน่ะฉันขนของเป็นบ้าหอบฟางฉันไปชนเขาทำให้แก้วผลึกอิตาลีของเขาแตกหมดเลยอะค่ะฉันก็เลยสัญญาว่าถ้าบินไปอิตาลีฉันจะซื้อมาใช้เขาน่าแต่นั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่ไปอิตาลีเนี่ยฉันจะซื้อแก้วผลึกเนี่ยกลับมาให้เขาพอซื้อชิ้นที่15เราสองคนก็ตกลงจะอยู่กินด้วยกันแล้วล่ะค่ะตอนนี้เรามีแก้วผลึก200กว่าชิ้นแล้วล่ะค่ะเอาคิดนะคะเอาไว้ว่างๆไปเที่ยวบ้านเราสิคะคุณจะได้เห็นแก้วผลึกที่สะสมเอาไว้ถ้าคุณชอบของพวกนี้คุณจะต้องทึ่งแล้วก็ชอบมันมากเลยอ่ะอ๋อมาได้ค่ะไม่รบกวนคุณแล้วเชิญตามสบายนะคะกลับละคุณไดแอนคะอะไรคะ
ไม่มีเพื่อนแล้วครับคุณล่าจะกลับออกมาทำไมฉันจะด่าไอ้คนเลวคนนั้นนะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะคุณจะยังไงอีกเล่าเรื่องตัวเองยังเอาตัวไม่เคยรอดเลยจะยุ่งเรื่องชาวบ้านทำไมผู้ชายผู้หญิงเป็นตัวอะไรกันเนี่ยจะรักกันก็ต้องรักแค่คนเดียวสิก็จะปลาสองมือแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยเขาจะไปจับกี่มือก็ช่างเขาเถอะนะคนเรามีวิถีชีวิตไม่เหมือนกันทั้งหมดนะมันก็สามคนรับเรื่องนี้ได้ถึงรับไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องของเรานี่นะก็ได้ละก็เป็นผู้ชายก็ต้องเข้าข้างผู้ชายอะสิคุณหาเป็นคนใจเย็นๆหน่อยได้ไหมคุณให้เขาเป็นคนเลือกคุณก็อย่าใช้ปัญญาให้มากนะความรักไม่ได้อาศัยปัญญาความรักอาศัยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่างหากแต่คนอื่นไม่จำเป็นต้องใช้กฎของคุณดำเนินชีวิตนะอย่างเราทำไมถึงแต่งงานกันล่ะนั่นเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงสิฉันจะจำไว้เป็นบทเรียนและไม่อยากให้ได้อันเจอถึงต้องพยายามช่วยเหลือเขาให้ได้ไงเล่าแต่เขาไม่ได้คิดมาที่คุณคิดนี่การกระทำของอาหมิงเนี่ยเขารับได้นี่นะคนที่รับไม่ได้ก็คือคุณเท่านั้นน่ะแต่คุณไม่ใช่แฟนอาหมิงเขานี่อ๋อแต่ก็จะเป็นฝ่ายผิดใช่ไหมอย่างคุณนี่ไงวันวันอาจจะทำงานไม่สนใจฉันเลยไม่คิดถึงความรู้สึกของฉันด้วยแล้วคุณระวังไงคุณเอาแต่ใจตัวเองขี้ใจน้อยทำตัวเรื่องเด็กๆฉันเนี่ยแหละขี้ใจน้อยจะไปเห็นแก่ตัวเหมือนคุณอ่ะแล้วผมเห็นแก่ตัวที่ไหนเล่าผมทำไปก็เพื่อครอบครัวเรานะครับไม่มีอะไรครับฮะฮะใช่ใช่จ่าจากประเด็นนี้ละครับจ่าครับจ่าจบแล้วฉันไม่อยากคุยกับคุณแล้วผมก็ไม่คุยกับคุณเหมือนกันมาเสียเอกสารขั้นตอนสารเตรียมหรือยังอ่ะเออเรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้อ่ะขอบคุณไม่เป็นไรค่ะเออเออรอเดี๋ยวไม่เสียไรอันเรียกคุณอ่ะเออค่ะเสียเท้าเสียเท้าเสียเท้าเอกสารที่ผมขอเอาไว้อยู่ไหนเรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วขอบคุณ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 ครบหรือยังครบแล้วครบแล้วครบแล้วไปไปไปไม่สิจัดการพิมพ์ให้ผมก่อนเลยนะได้ค่ะพิมพ์เสร็จแล้วจะมาให้ดูนะคะอะไรกันอ่ะพิมพ์แล้วไม่ให้ผมดูเลยเอาก็ปีมาให้ผมดีกว่านะฮะฉันทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะขอโทษนะจะทำงานหรือว่าจีบผู้หญิงนะผมไม่จะทำให้เหมือนกับคนอื่นเขาคุณจะเปลี่ยนวิธีของผมเลยได้ไหมและต้องจำไว้ว่างานของผมจะต้องทำยังไงบ้างโอเคอ๋อใช่แต่ละมันต้องทำแล้วคุณเอาเอกสารจากเสี่ยวเท้าไปให้ซีเคเฉินก่อน3โมงเย็นนี้ก็แล้วกันได้ค่ะเสี่ยวเท้าขอเอกสารซีเคเฉินหน่อยเขาให้ฉันเอาไปส่งอ่ะเอ๊ะขอบคุณนะไม่เป็นไรอ้าวไม่ใช่เอกสารชุดนี้นี่เฮ้ยอะไรกันเนอะไม่ใช่ได้ยังไงจริงด้วยอะไม่ได้ยังไงทำไงดีสงสัยเสียท้ายยิ่งผิดอะโผล่เข้ามาส่งเราเลยเขาเร็วฮะไม่ใช่ชุดนี้หรอคะเอ้ยก็ไม่ใช่ชุดนี้จริงๆนะไม่เชื่อคุณดูเองสิเอานี่นี่นะอันนี้นี่มันเป็นของไอ้ชงนี่นะจอนสันเขาบอกไม่อยู่อะไปไปได้ยังไงคุณลองนึกสิคุณเอาไปไว้ที่ไหนรูปมันอยู่ในกระเป๋าน้ำของคุณน่ะไปดูสิมันจะเป็นคนดีทีเฮ้ยเฮ้ยมันจะสับเพรากันอย่างนี้นะเอาพอมีเวลาเอาไปส่งเขาก็แล้วกันถ้าไม่ใช่เรื่องของเราก็หยิบมาให้เราเองอ่ะทำไมต้องเอาไปให้ด้วยจริงสิเนาะการขึ้นศาลขาดเอกสารเป็นเรื่องใหญ่คิดอีกทีก็ไม่เคยลงให้เราเลยอะเรื่องอะไรเราต้องไปช่วยเขาด้วยอะสร้างหัวปลายไปตรงวันค่ะโชเฟอร์เฮ้ยเจ้าสัน
ผมค้นหมดแล้วไม่มีจริงๆอ่ะไปได้ยังไงนี่มันเรื่องใหญ่ชนะคุณผู้พิพากษาคอยอยู่เวลาก็จะหมดแล้วแล้วจะทำยังไงก็คิดดูก่อนคุณเข้าไปก่อนไปเข้าไปก่อนได้ได้ชงเมื่อสิมาทำไมอ่ะนี่เป็นเอกสารของคุณนะต้องไปอยู่ที่คุณอ่ะไปขึ้นศาลก่อนสิขอบคุณมากนะเฮ้ยโชคดีไง